เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ1นะคะก็เขาถามว่าจงหาส่วนจริงและส่วนจินตภาพของจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้เนาะก็คือคำศัพท์ที่เราต้องรู้คือส่วนจริงแล้วก็ส่วนจินตภาพและจำนวนเชิงซ้อนเราก็มาเริ่มกันเลยจำนวนเชิงซ้อนคืออะไรจำนวนเชิงซ้อนเราจะมานิยามจำนวนเชิงซ้อนกันก่อนนะคะก็คือจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยเราจะนิยามว่ามันคือ Z โดย Z ของเราเนี่ยจะสามารถเขียนได้ในรูปของคู่อันดับA, B อย่างนี้อันนี้คือจำนวนเชิงซ้อนเนาะและทีนี้นอกจากในรูปคู่อันดับแบบนี้เราก็จะสามารถเขียนได้ในรูป A บวก B I ก็คือ A ก็คือ A ตัวเดียวกันเนาะแล้วก็ B ก็คือ B ทีนี้เราก็อาจจะงงว่ามันเขียนในรูปนี้แล้วมันยังไงต่อเราเนี่ยจะกำหนดว่า A ตัวนี้ที่ไม่มี i ต่อหลังเนี่ยเราจะเรียกว่าส่วนจริงค่ะ a คือส่วนจริงหรือ real part โดย real part ของเราเนี่ยจะสามารถเขียนได้เป็น r e และวงเล็บ z ตัวนี้ก็เหมือนว่ามันคือแบบ real part ของ z นะเนาะแล้วก็ b คือตัวที่อยู่ข้างหน้า i ก็คือb จะเท่ากับส่วนจินตภาพค่ะหรือ imaginary part โดย imaginary เนาะเราก็เลยสามารถเขียน b เนี่ยเป็น im.z ก็คือ imaginary part ของจำนวนเชิงซ้อน z ทีนี้ก็เราก็จะมาดูกันอีกรอบเนาะ z สามารถเขียนในรูปคู่อันดับ a b โดยเราจะกำหนดเพิ่มว่า a และ b เนี่ยต้องเป็นจำนวนจริงเราก็จะได้นิยามของจำนวนเชิงซ้อนนะคะง่ายๆแบบนี้เลยทีนี้เรากลับมาที่โจทย์เนาะเขาบอกว่าให้หาส่วนจริงส่วนจริงตะกี้ก็คือ real part ของ z เนาะและส่วนจินตภาพก็คือ imaginary part ของ z โดยทีนี้เราก็จะสามารถเราลองมานิยามอีกรอบเนาะคือ z ของเราคือ a บวก b i real part คือ a และ imaginary part คือ b ทีนี้เรามาดูโจทย์ข้อแรกกันเลยนะคะโจทย์ข้อแรกคือ2บวก3 i เนาะเพราะฉะนั้นจำนวนส่วนจริงของจำนวนเชิงซ้อนนี้ก็คือตัวที่ไม่มี i ต่อหลังก็คือ2จะได้ว่า real part หรือส่วนจริงเท่ากับ2แล้วก็ส่วนจินตภาพก็คือตัวที่ติด i เนาะที่มี i อยู่ก็คือบวก3เพราะฉะนั้น imaginary part ของ z ก็คือ3เรามาที่ข้อ2กันเลยนะคะก็คือข้อ2ถามว่า -4 บวก 5i ให้หาส่วนจริงและส่วนจินตภาพเนาะเพราะฉะนั้นส่วนจริงก็คือตัวที่ไม่ติด i เพราะฉะนั้น real part ของข้อนี้ก็คือ -4 แล้วก็ imaginary part ของตัวนี้ก็คือ5นี่5ก็คือติดอยู่กับ i เนาะแล้วก็มากันที่ข้อ3 real part ก็คือตัวที่ไม่ติด i เพราะฉะนั้น real part ของข้อนี้ก็คือเศษ1ส่วน2แล้วก็ imaginary part ของข้อนี้ก็คือ -3 ส่วน2เนาะก็คืออยู่ข้างหน้า i มาที่ข้อ4นะคะก็คือโจทย์คือ -4 เลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่มี i เนาะเราก็จะได้ว่าจำนวนจริงส่วนจริงหรือว่า real part ของข้อนี้จะเป็น -4 เลยก็คือมันไม่ได้ติด i อยู่เพราะฉะนั้นมันก็คือ -4 เป็นจำนวนจริงที่อยู่โดดๆเราก็เลยให้มันเป็นส่วนจริงของข้อนี้ได้เลยแล้วก็ข้อ5นะคะ 3i ก็
็อย่างที่กล่าวไปว่าส่วนจินตภาพก็คือส่วนที่ติดอยู่กับ i เนาะเหมือน bi แบบเนี้ย b ก็คือส่วนจินตภาพเพราะนั้น3 i 3ตัวนี้ก็จะเป็นส่วนจินตภาพของเราฉะนั้น imaginary part ของอันนี้คือ3ย้อนกลับไปข้อ4นิดนึงแล้วเมื่อเราได้ว่า real part คือลบ4แล้วส่วนจินตภาพของข้อนี้คืออะไรถูกไหมลบ4เนี่ยก็คือแค่ลบ4เพราะฉะนั้นมันคือลบ4บวก0 i ดังนั้นส่วนจินตภาพของข้อนี้ก็คือ0นั่นเองเพราะมันไม่มีอยู่ถูกปะแล้วข้อนี้ส่วนจริงคืออะไรส่วนจริงข้อนี้ก็เหมือนเราบวก0เข้าไปอ่ะเพราะฉะนั้นส่วนจริงข้อนี้ก็คือ0เหมือนกันแล้วก็มาที่ข้อ6นะคะข้อสุดท้ายก็คือส่วนจริงก็คือรูท2เนาะเพราะว่ามันไม่มี i ติดอยู่แล้วก็ส่วนจินตภาพก็คือส่วนที่อยู่ข้างหน้า i ก็เท่ากับลบ2รูท2ทีนี้ก็น่าจะพอกันเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็จะมาทวนคอนเซปต์ของข้อนี้กันคร่าวๆอีกรอบนะคะก็คือจำนวนเชิงซ้อนจะสามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ Z ตัวนี้เป็นสากลเลยแล้วก็เราจะสามารถเขียนในรูปคู่อันดับ AB ได้และจะเขียนในรูป A บวก BI ได้เช่นกันโดยเมื่อมันอยู่ในรูป A บวก BI เราจะได้ว่า A คือจำนวนจริงใดๆที่อยู่ไม่ติดกับ i อะค่ะก็คือเป็นส่วนจริงธรรมดาเราจะนิยามว่า A คือส่วนจริงหรือว่า real part สามารถเขียนแทนได้โดย re วงเล็บ z ส่วน b ก็คือจำนวนจริงที่อยู่ข้างหน้า i เราจะเขียนได้ว่า b เนี่ยคือส่วนจินตภาพหรือ imaginary part ก็คือ im วงเล็บ z ดังนั้นเราจะใช้คอนเซปต์การเขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูปแบบนี้มาทำโจทย์ในข้อ1ได้ก็คือหาได้ทั้งส่วนจริงแล้วก็ส่วนจินตภาพของจำนวนเหล่านี้นะคะเราก็จะไปต่อกันเลยที่ข้อ2ข้อ2นะคะเขาบอกว่าจงหาผลบวกและผลคูณของจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้ทีนี้เราก็มาดูคอนเซปต์ของข้อนี้นะคะก็คือเราจะมาดูกันที่ผลบวกแล้วก็ผลคูณของจำนวนเชิงซ้อนเนาะโดยมันก็จะเป็นการบวกเลขแล้วก็คูณเลขเหมือนปกติแต่ว่าทีนี้ปกติของเราเนี่ยมันไม่มีตัว i เนาะเพราะว่ามันจะเป็นส่วนจริงบวกลบกันธรรมดาแต่ทีนี้มันก็จะมีตัว i เพิ่มเข้ามาเราก็จะมาดูกันโดยจำนวนเชิงซ้อนนะคะ zจากข้อที่แล้วเลยเนาะ z เขียนได้ในรูปวงเล็บเหมือนเป็นคู่อันดับของ ab แล้วก็เขียนได้ในรูป a บวก bi โดย a เป็น real part เนาะ real part และ b เป็น imaginary part แบบนี้ทีนี้การบวกของเราเนาะมาเริ่มที่การบวกการบวกของเราสมมติเราเขียนในรูปA, B ก็คือจำนวนเชิงซ้อน A, B บวกกับ C, D แบบนี้เราจะได้อะไรเราก็จะได้เป็น A บวก C B บวก D ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเราจะสังเกตได้ว่า A บวก C ก็คือเอาตัวหน้าบวกกันเนาะจะได้ A บวก C แล้วก็ B บวก D ก็คือตัวหลังทีนี้เราอาจจะงงว่าทำไมถึงได้เป็นแบบนั้นก็จะมาดูกัน a บวก b เราสามารถเขียนได้ในรูปแบบนี้เนาะก็คือ a บวก bi แล้วก็ c บวก d cd เนี่ยเราก็จะสามารถเขียนได้ในรูป c บวก di อย่างนี้เช่นกันเพราะนั้นมันคือ2ตัวนี้เนี่ยบวกกันถูกปะทีนี้เราก็จะพบว่าเฮ้ยมันมีทั้งส่วนจริงและส่วนจินตภาพแต่ส่วนจินตภาพคือติด i อยู่นะดังนั้นเราจะสามารถเอาส่วนจริงปกติที่ไม่ติด i เนี่ยมารวมกับตัวที่ติด i ได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้นะคะก็คือเราไม่สามารถเอาแบบอยู่ดีๆจะเอา a บวก b และทั้งหมด i อย่างนี้คือไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะแยกกันระหว่างส่วนจริงและส่วนจินตภาพคอนเซปต์หลักนะคะคือแยกส่วนจริงกับส่วนจินตภาพเนา
ันนี้คือสำคัญมากๆนะคะใส่ดาวไว้เลยแยกส่วนจริงกับส่วนจินตภาพโดยมันแยกยังไงถูกปะเราก็จะมาดูการบวกของส่วนจริงก่อนส่วนจริงอันนี้คืออะไร a ใช่ไหมคะกับ c เนาะเพราะฉะนั้นส่วนจริงของเรามันจะเป็น a บวก c นี่ได้แหละส่วนจริงทีนี้เราก็จะมาบวกส่วนจินตภาพส่วนจินตภาพข้อนี้คืออะไร b กับ d เราก็จะได้ว่าบวกอันนี้ก็ a กับ c เรียบร้อยเนาะแล้วก็บวก b บวก d แล้วก็อย่าลืมค่ะอันนี้สำคัญอีกเหมือนกันว่าส่วนจินตภาพของเราติด i อยู่เนาะก็จะเป็น a บวก b i a บวก c แล้วก็บวกกับ b บวก d ทั้งหมด i เราก็จะได้ส่วนจริงกับส่วนจินตภาพใหม่เราก็จะได้ว่า a บวก c ของเรานี้อันนี้ก็เป็น real part ก็คือไม่ติด i เหมือนเดิมแล้วก็ b บวก d อันนี้ก็จะเป็น imaginary part เพราะว่ามันอยู่ข้างหน้า i อันนี้ก็คือการบวกคร่าวๆเนาะโดย a b c d ของเราในข้อนี้ก็จะเป็นจำนวนจริงใดๆก็จะได้แบบนี้เพราะฉะนั้นสำหรับในข้อนี้เราก็ต้องใช้ทฤษฎีการบวกโดยยึดบรรทัดนี้เป็นหลักนะคะส่วนข้างล่างก็จะเป็นแบบความเข้าใจคร่าวๆเนาะให้น้องได้ไปเข้าใจกันต่อไปข้อนี้นอกจากจะถามการบวกแล้วข้อนี้ก็ยังจะถามการคูณด้วยค่ะทุกคนการคูณเนี่ยอย่างการบวกก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดเดียวเองก็คือแยกส่วนจริงกับส่วนจินตภาพการคูณก็เช่นเดียวกันโดยพี่จะเขียนแบบนี้ให้น้องดูก่อนเนาะเป็นจำนวนเชิงซ้อน AB คูณกับจำนวนเชิงซ้อน CD แบบนี้ในรูปคู่อันดับตามตำราเนี่ยเขาก็จะเขียนอย่างนี้นะคะว่าคำตอบของเราผิดขอโทษนะคะเอาแผ่นใหม่ตามตำราการคูณของเรานะคะจะเขียนแบบนี้a b คูณกับ c d มันเท่ากับ a c ลบ b d แล้วก็ a d บวก b c เนาะหลายคนก็อาจจะงงว่าเอ๊ะมันมายังไงถูกต้องว่ามันต้องมีที่มานะคะโดยถ้าเหมือนเดิมคู่อันดับ a b เราจะสามารถเขียนเป็นจำนวนเชิงซ้อนธรรมดาก็คือ a บวก b i เนาะa จำนวนส่วนจริงแล้วก็ b ส่วนจินตภาพ cd ของเราก็สามารถเขียนได้เหมือนกันเป็น c บวก di อย่างนี้แล้วมันมาคูณกันเนี่ยน้องๆคงจำการคูณของพหุนามอะไรอย่างนี้ได้ที่เราจะต้องแจกแจงไปทีละตัวเนาะเพราะว่าอย่างคอนเซปต์เดิมเราจะคงคอนเซปต์เดิมคอนเซปต์ของการบวกตะกี้ก็คือแยกส่วนจริงแยกกับส่วนจินตภาพแยกเขียนเลยแยกส่วนจินตภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแยกส่วนจริงกับส่วนจินตภาพคือเราไม่สามารถเอามาคูณกันแล้วก็อยู่ดีๆก็หายได้คือเราไม่สามารถแบบเอาตัวนี้มาบวกกันก่อนแล้วตัวนี้มาบวกกันก่อนแล้วก็คูณกันแบบการคูณเลขปกติเนาะคือเราจะต้องแยกคิดเพราะฉะนั้นการคูณของเราก็จะเป็นแบบนี้เอา a เนี่ยมาคูณกับ c ก่อนแล้วบวก a คูณกับ di เนาะอาจจะเขียนได้เป็นอย่างนี้ a คูณกับ c บวก di นี้ก่อนแล้ว b เราก็ทำเช่นเดียวกันก็คือคูณอย่างนี้เราก็จะเขียนได้เป็น bi คูณกับ c บวก di อย่างนี้นะคะแล้วเราก็มาลองคูณกันเนาะก็จะได้เป็น AC บวก ADI ส่วนตัวหลังก็จะได้เป็น BCI บวก BD คูณกับ I กำลัง2ทีนี้ประเด็นก็อยู่ที่ I กำลัง2 I เนี่ยก็คือเป็นเหมือนจำนวนเชิงซ้อนนะคะก็จะมี I ก็คือสมบัติของ I ก็คือi อยู่เดี่ยวๆมันก็คือ i เนาะ i กำลัง2เราจะนิยามว่าเท่ากับลบ1ค่ะi เท่ากับ i กำลัง2เท่ากับลบ1แล้วทีนี้ i กำลัง3จะเท่ากับเท่าไหร่ก็จะเท่ากับลบ i ก็เหมือนลบ1คูณ i เข้าไปเนาะและ i กำลัง4มันจะเท่ากับลบของ
i คูณกับ i เนาะมันก็จะเท่ากับลบ i กําลัง2แล้วก็วนกลับมาเป็น1บวก1อ่ะตัวนี้พี่เสริมไว้เฉยๆนะคะให้ดูว่าสมบัติของ i เนี่ยมันเป็นยังไงแต่เราเนี่ยจะมาโฟกัสกันที่ i กําลัง2เท่ากับลบ1เนาะเพราะตัวนี้คือตัวที่เราจะเอาเข้าไปแทนทีนี้เราก็กลับมาที่ส่วนนี้ของเรากันว่ามันจะได้เท่าไหร่ก็ได้เหมือนเดิมค่ะ AC บวก ADI แล้วก็บวกกับ BCI แล้วก็ตัวนี้เป็นลบ1เนาะเราก็จะได้เป็นลบ BD BD คูณลบ1ได้ลบ BD อย่างนี้ทีนี้กลับเข้าไปในคอนเซปต์ของเรานะคะก็คือแยกส่วนจริงกับส่วนจินตภาพถูกไหมเพราะฉะนั้นส่วนจริงของข้อนี้คืออะไรบ้างก็คือ AC กับลบ BD ส่วนจริงของเรา AC ลบ BD ตัวนี้เป็น real part เนาะและส่วนจินตภาพของเราก็คือ ADI กับ BCIฉะนั้นก็จะเป็นบวก AD บวก BC แล้วก็ I ก็คือตัวนี้ก็จะเป็น imaginary part เนาะทีนี้แล้วมันจะได้เท่ากับด้านบนยังไงเราก็ลองเอาคำตอบที่เราได้เนี่ยมาเขียนเป็นในรูปของคู่อันดับนะคะก็จะได้ว่าอีผลคูณอันเนี้ยมันจะเท่ากับ real part ก่อนAC ลบ BD แล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนเป็นคอมม่าเนาะ real part แล้วก็ imaginary part ก็คือ AD บวก BC ก็คือจะเหมือนกับด้านบนเลยเพราะฉะนั้นตามตำราเนี่ยที่เขาเขียนมาให้แบบนี้เนี่ยปึ๊บแบบนี้คือความจริงมันก็สามารถคูณกันง่ายๆด้วยความเข้าใจได้นะคะก็จะได้คำตอบเท่ากันทีนี้เราก็ได้ทั้งการบวกเนาะการบวกแล้วก็การคูณไปแล้วเราก็จะมาลองทำโจทย์กันนะคะโจทย์ของเราจงหาผลบวกและผลคูณของจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้โดยเขาให้มาในรูปของคู่อันดับเนาะเราก็มาลองข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกเป็นลบ1ลบ2และ2 1แล้วก็จะมาค่อยๆดูกันเราจะหาผลบวกก่อนเนาะตามโจทย์เลยผลบวกจำได้ไหมคะว่าคอนเซปต์ของเราคืออะไรคอนเซปต์ของเราก็คือแยกส่วนจริงกับส่วนจินตภาพเนาะเดี๋ยวพี่จะเขียนคอนเซปต์ไว้ที่หน้าโจทย์เลยว่าคอนเซปต์ของโจทย์ทั้งหมดนี้คือแยกส่วนจริงและส่วนจินตภาพเพราะฉะนั้นการบวกของเราในข้อแรกในข้อแรกอันนี้เราก็ต้องแยกส่วนจริงกับส่วนจินตภาพเนาะแล้วเราจะเขียนง่ายๆก็คือลบ1ลบ2บวกกับ21แบบนี้ไหนเราจะมาลองแยกส่วนจริงกันส่วนจริงคือลบ1กับ2เราก็จะได้ผลบวกในข้อนี้เป็นลบ1บวก2แบบนี้อันนี้คือส่วนจริงนะคะนั่นไหนคือส่วนจินตภาพก็คือตัวหลังก็คือลบ2กับ1เพราะฉะนั้นตัวข้างหลังเนี่ยเราก็จะได้เป็นลบ2บวก1อย่างนี้เลยฉะนั้นคู่อันดับผลบวกที่เราจะได้เนี่ยก็คือ1ลบ1อันนี้ผลบวกเนาะเก็บไว้ก่อนเพราะว่าโจทย์ข้อนี้ยังไม่จบนะคะต่อมาเราจะมาหาผลคูณกันโดยเราสามารถใช้สูตรแบบนี้เลยก็ได้เนาะใช้สูตรแบบนี้เลยก็ได้แต่พี่จะขอสอนเป็นไม่ใช้สูตรนะคะเพราะว่ามันจะได้ความเข้าใจมากกว่าเพราะว่าถ้าใช้สูตรแบบนี้แล้วแบบเกิดลืมสะดุดบันไดหน้าบ้านแบบนี้แล้วลืมเนี่ยเราก็จะจบเลยแต่ว่าถ้าเราทำแบบนี้เนี่ย
มันจะยั่งยืนกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาลองคูณกันง่ายๆเลยเราจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นในรูปปกติก่อนเนาะก็จะเป็นลบ1ลบ2 i คูณกับ2บวก i อ่ะก็คืออย่างแรกเราจะแปลงอันนี้เป็นรูปนี้ก่อนแล้วมันได้อะไรเราก็จะแยกคูณแบบนี้แบบที่เราคุ้นเคยตอนเด็กๆเนาะลบ1ก็จะได้ว่าลบ1คูณกับ2บวก i แล้วก็ลบ2 i เนี่ยก็จะคูณแบบนี้ก็จะได้ว่ามันจะบวกกับลบ2 i แล้วก็คูณกับ2บวก i อย่างนี้นะคะฉะนั้นมันจะได้เท่ากับเท่าไหร่ก็จะเป็นลบ2ลบ i อันนี้คือตัวแรกเนาะก้อนแรกแล้วก็ก้อนหลังก็จะได้เป็นลบ 4i นี่ลบ 4i แล้วก็ลบ2คูณกับ i กำลัง2ซึ่ง i กำลัง2มาอีกแล้ว i กำลัง2เท่ากับเท่าไหร่คะก็อยากที่บอกไปตะกี้เลย i กำลัง2จะเท่ากับลบ1เนาะก็เหมือนอันเนี้ยคูณลบ2คูณกับลบ1เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือลบ2ลบ i ลบ 4i แล้วก็อันนี้จะรวมๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บลบเจอลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นมันจะได้เป็นบวก2อ้าวจากหลักการของเราคอนเซปต์หลักของวันนี้ก็คือส่วนจริงแยกกับส่วนจินตภาพส่วนจริงของเราลบ2กับบวก2สามารถตัดกันได้ใช่ไหมคะอันนี้บวกเลขธรรมดาแล้วก็ส่วนจินตภาพของเราก็คือลบ i ลบ 4i ก็จะได้เป็นลบ1ลบ 4i เพราะฉะนั้นมันจะได้เท่ากับลบ 5i นะคะอันนี้ก็เป็นคำตอบเพราะฉะนั้นข้อนี้ที่เขาสั่งให้เราหาทั้งผลบวกและผลคูณเนี่ยเราก็จะได้เป็นผลบวกคือตัวนี้เลยแล้วก็ผลคูณลบ 5i สามารถเขียนในรูปของคู่อันดับนะคะก็คือ0ลบ5เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือคำตอบของข้อแรกนะคะงั้นเราก็ไปต่อกันเลยเนาะกับข้อ2อันนี้เราจะใช้หลักการเดิมหมดเลยนะคะทุกข้อเพราะฉะนั้นผลบวกผลบวกของเราก็คือลบ2 2นี้เนาะก็บวกกับแยกส่วนจริงกับส่วนจินตภาพนะคะเราก็จะเอาตัวหน้าบวกกันลบ2บวก2แล้วก็เอาตัวหลังมาบวกกัน2ลบ2แบบนี้ฉะนั้นคำตอบในข้อนี้จะได้เท่ากับลบ2บวก2ก็เป็น0เนาะแล้วก็2ลบ2ก็เท่ากับ0เหมือนกันฉะนั้นอันนี้คือผลบวกนะคะของข้อนี้ต่อไปเราก็จะมาดูผลคูณผลคูณเนาะก็จะเป็นลบ2บวก2 i อันนี้เราลองมาคิดแบบว่าแบบทำความเข้าใจเนาะลบ2บวก2 i ก็คือตัวแรกแปลงมาได้ตัวนี้แล้วก็คูณกับ2ลบ2 i อันนี้ก็คือตัวนี้แปลงมาได้เป็นตัวนี้นะคะเราก็จะแปลงก่อนเราก็มาคูณกระจายเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะใช้หลักการเดิมปึ๊บก็จะได้เป็นลบ2นะคะคูณกับ2ลบ2 i อย่างนี้เนาะแล้วก็ตัวหลังนะคะก็คือเอา2 i ไปคูณก็จะบวกกับ2 i คูณกับ2ลบ2 i นี่เนาะแล้วก็มากระจายคิดทีละตัวนะคะก็ได้เป็นลบ4ถูกไหมลบ4บวก 4i และก้อนข้างหลังนะคะก็คือจะบวก 4i เนาะ 4i แล้วก็ลบ4คูณกับ i กำลัง2ซึ่งโหเจอมาจนชินแล้วค่ะ i กำลัง2นี้จะเท่ากับลบ1เนาะฉะนั้นเรามาลองคิดเลขกันจะเป็นลบ4บวก 4iบวก 4i ลบ4คูณลบ1เนี่ยลบเจอลบเป็นบวกเนาะก็จะได้เป็นบวก4แบบนี้
ทีนี้นะคะแล้วก็ใช้ทริคเดิมส่วนจริงแยกกับส่วนจินตภาพเนาะส่วนจริงของเราในข้อนี้ลบ4บวก4มาลองเขียนนะคะลบ4บวก4ส่วนจินตภาพในข้อนี้ก็คือ 4i บวก 4i เนาะก็จะเป็นอย่างนี้บวก4บวก4แล้วก็ทั้งหมดติด i อยู่เพราะฉะนั้นในข้อนี้นะคะคำตอบของเราก็คือลบ4บวก4ได้0เนาะแล้วก็อันนี้ก็จะได้เป็น 8i นี่คือคำตอบเนาะแต่พอเราสามารถเปลี่ยนไปในรูปคู่อันดับเราก็จะเขียนได้ว่าเป็น0 8แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของผลคูณในข้อนี้เนาะเราก็จะได้คำตอบทั้งผลบวกคือ0 0แล้วก็ผลคูณคือ0 8งั้นเราก็มาที่ข้อ3นะคะมาข้อถัดไปข้อ3ของเราใช้คอนเซปต์เดิมนะคะหาผลบวกก่อนผลบวกของเรานะคะเขียนเลยลบ2 3บวกกับ1 4แบบนี้นะคะคอนเซปต์เดิมอีกแล้วส่วนจริงแยกกับส่วนจินตภาพเพราะฉะนั้นส่วนจริงก็คือด้านหน้าของเราก็จะเป็นลบ2 1แบบนี้เอ้ยไม่ใช่ค่ะเราจะไม่ได้ลบ2 1เป็นอย่างนี้นะเราจะได้เป็นลบ2บวก1อันนี้เป็นส่วนจริงและส่วนจินตภาพของเราคือด้านหลังบวกกับ3บวก4i อันนี้อาจจะงงๆแต่ว่าอันนี้คือพี่เขียนแบบในรูปอีกฟอร์มนึงก็คือเป็นฟอร์มของ a บวก bi เนาะแต่ว่าถ้างงเดี๋ยวจะเขียนแบบเดิมให้ดูก็จะเป็นลบ2บวก1อย่างนี้แล้วข้างหลังจะเป็น3บวก4เนาะก็จะเขียนได้2แบบอันนี้ก็จะเขียนให้ดูว่าอาจจะเขียนเป็นฟอร์มนี้หรือฟอร์มนี้ก็ได้เพราะคำตอบมันเท่ากันนะคะทีนี้ฟอร์มนี้ขอใส่วงเล็บไว้เนาะแบบเพิ่มเติมเราก็จะมาดูว่าสรุปผลบวกได้เท่าไหร่ลบ2บวก1ได้เท่าไหร่คะก็จะเป็นลบ1เนาะแล้วก็ก้อนหลังก็จะได้7เพราะฉะนั้นผลบวกของข้อนี้ก็คือลบ1 7เรามาต่อกันที่ผลคูณเนาะผลคูณตะกี้เราลองทำแบบความเข้าใจไป2ข้อแล้วทีนี้พี่ก็จะลองใช้สูตรให้ดูเนาะสูตรของเรานะคะเอาสูตรขึ้นมาก็จะได้ว่าสมมติอันนี้ก็จะเป็นลองแทน a กับ b เป็นลบ2กับ3เนาะเป็นลบ2 3แล้วก็คูณกับ1 4แบบนี้เลยa คืออะไรสำหรับข้อนี้อันนี้ a 3คือ b 1คือ c แล้วก็4คือ d เนาะเพราะฉะนั้นเราลองแทนสูตรก็คือจะเป็น AC ลบ BD AC ของเราคืออะไรก็คือลบ2นะคะคูณกับ1ลบกับ B ก็คือ3 D ก็คือ4อันนี้คือแค่ก้อนแรกเนาะแล้วก็ก้อนหลังนะคะก็จะเป็น AD บวก BC เนาะ AD ก็คือลบ2คูณกับ4แล้วก็บวก B ก็คือ3คูณกับ C ก็คือ1อันนี้คือเราแทนตามสูตรเลยนะคะใครงงกลับไปเปิดสูตรแล้วก็ลองแทนเลยฉะนั้นเราก็จะมาคิดเลขกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นลบ2คูณ1ก้อนนี้ก็จะได้ลบ2เนาะแล้วก็ลบกับ3คูณ4เป็น12แล้วก็ก้อนหลังเนี่ยก็คือลบ2คูณ4เป็น8ลบ8เนาะแล้วก็บวกกับ3คูณ1เป็น3เราก็จะได้ตัวนี้นะคะก็คือลบ14กับลบ5อันนี้คำตอบของผลบวกเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคำตอบของผลคูณนะคะในข้อนี้เราก็จะได้คำตอบเป็นแบบนี้โดยถ้าถามว่าใช้สูตรหรือว่าใช้แบบลองคูณตรงๆง่ายกว่าก็คือถ้าไม่อยากจำสูตรก็ให้ลองคูณตรงๆนะคะเพราะว่ามันดูเป็นหลักการแล้วก็เราก็สามารถเช็คได้สมมติเราทำสูตรแล้วเราอยากเช็คเราก็สามารถเอาแบบคูณตรงๆมาแล้วก็ดูว่าคำตอบมันเท่ากันไหมอะไรอย่างนี้ได้จบข้อ3นะคะมาที่ข้อ4ข้อ4นี้ก็จะแตกต่างนิดนึงเพราะว่าเป็นเศษส่วนเนาะแล้วก็มาเริ่มเลยหาผลบวกก่อนนะคะ
ลบวกของเราก็คือเราก็จะได้ว่ามันคือ3 1ส่วน2บวกกับ4 2ส่วน3เนาะแบบนี้เขียนเหมือนเดิมเลยแล้วก็ใช้หลักการเดิมด้วยก็คือส่วนจริงอยู่กับส่วนจริงซึ่งแยกกับส่วนจินตภาพอยู่กับส่วนจินตภาพเนาะก็จะได้เป็นตัวหน้าเป็น3บวก4นะคะแล้วก็ตัวหลังเป็น1ส่วน2บวก2ส่วน3ทีเราก็จะบวกเลขปกติค่ะแต่ทีนี้มันติดตรงที่ข้างหลังเป็นเศษส่วนก้อนนี้เลยฉะนั้นเราก็จะมาลองบวกกันช้าๆเนาะหลักการการบวกเศษส่วนก็คือทำส่วนให้เท่ากันโดยเราจะหาคอรนอของ2กับ3นะคะซึ่งคอรนอของ2กับ3ก็คือ6ถูกไหมฉะนั้นทีนี้เราจะหาเป็นส่วน6เนาะอ่ะ2ส่วน3ส่วน6แบบนี้เลยทีนี้1ส่วน2อะไรได้เป็นส่วน6เราจะแปลง1ส่วน2เป็นอะไรสักอย่างส่วน6ก่อนเนาะแล้วมาบวกกันฉะนั้น1ส่วน2ของเราสามารถแปลงเป็นก็คือคูณ3ทั้งตัวด้านบนและตัวด้านล่างอย่างนี้เลยถูกปะเพราะฉะนั้นก้อนนี้จะเป็น3ส่วน6อีกก้อนหนึ่งคือ2ส่วน3ทำ3ยังไงให้เป็น6ถูกปะเราก็เลยต้องคูณ2เนาะคูณ2ทั้งด้านบนด้านล่างคือหลักการเนี้ยเวลาเราคูณเสร็จอะคือเหมือนเราคูณแค่เลข1เข้าไปอ่ะมันก็จะได้เลขเท่าเดิมถูกไหมคะเพราะว่า2ส่วน2ก็ได้1อ่ะเพราะฉะนั้นก้อนนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่ามันคือบวกกับ4ส่วน6เนาะฉะนั้นคำตอบของการบวกเลขอันนี้ก็คือเอามาบวกกันทีนี้ส่วนเท่ากันแล้วเราก็เอาเศษมาบวกกันได้เลยเนาะก็จะได้เป็น7ส่วน6นะคะฉะนั้นคำตอบของผลบวกของข้อ4นี้ก็คือ4บวก3ก็คือ7เนาะแล้วก็ตัวด้านส่วนจินตภาพเนี่ยก็คือการบวกเศษส่วนที่เราเพิ่งบวกมาเนาะก็จะเท่ากับ7ส่วน6นะคะฉะนั้นอันนี้เป็นคำตอบผลบวกของเราเรามาต่อกันที่ผลคูณผลคูณของเราอ่ะทีนี้เราก็จะใช้วิธีความเข้าใจละกันเพราะว่าสูตรมันแค่จำแล้วก็เอาไปใช้เพราะฉะนั้นข้อนี้จะลองใช้ความเข้าใจดูนะคะโดย3 1ส่วน2เนี่ยเราต้องแปลงเป็นรูปจำนวนเชิงซ้อนปกติก่อนถูกปะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น3บวก1ส่วน2 i อย่างนี้เลยแล้วจะคูณกับ4 2ส่วน3เราจะสามารถแปลงได้เป็น4บวก2ส่วน3 i อย่างนี้เนาะแล้วตัวนี้จะเท่ากับเท่าไหร่หลักการเดิมค่ะคูณกระจายเนาะก็จะได้เป็น3คูณกับ4บวก2ส่วน 3i นี้แล้วก็ตัวหลังก็หลังก็คือเอา1ส่วน 2i คูณกระจายก็จะได้เป็นบวก1ส่วน 2i คูณกระจายเข้าไปใน4บวก2ส่วน 3i อย่างนี้นะคะแล้วก็มาลองคูณกระจายกันเข้าไปเลย3คูณ4อันนี้เป็น12บวกกับ3คูณ2ส่วน 3i นี้เนาะแล้วก็บวกกับ1ส่วน 2i คูณกับ4แล้วก็บวกกับ1ส่วน 2i คูณกับ2ส่วน 3i อันนี้คือคูณกระจายปกตินะคะเพราะฉะนั้นมันจะได้เป็น12บวกเศษส่วนพอเศษส่วนมาเราก็ต้องนึกเลยว่ามันอาจจะสามารถตัดกันได้ทำให้เลขเราสวยขึ้นแล้วก็ตัดได้จริงๆนะคะเศษ3ตัดกับส่วน3แล้วก็2ตัดกับ4ตัวนี้ได้เป็น2อันนี้ตัดกันได้เราก็จะได้เป็น12บวกก้อนนี้จะเหลือแค่ 2i เนาะแล้วก็ก้อนนี้ก็จะเหลือแค่ 2i เหมือนกันส่วนก้อนนี้ก็จะได้เป็นบวก1ส่วน3คูณกับ i กำลัง2i กำลัง2ค่ะเราเจอกันมาแล้วต่อของเราก็คือลบ1เนาะทีนี้เราก็จะสามารถเขียนทั้งก้อนนี้ใหม่ได้นะคะก็คือมาต่อด้านล่างเนาะเป็น12บวก 2i บวก 2i แล้วก็ลบเศษ1ส่วน3นะคะ
ทีนี้หลักการที่ยึดมาโดยตลอดก็คือแยกส่วนจริงกับส่วนจินตภาพส่วนจริงของข้อนี้นะคะมี12กับลบ1ส่วน3ฉะนั้นเราจะได้เป็น12ลบ1ส่วน3แบบนี้อันนี้ส่วนจริงก็บวกกับส่วนจินตภาพของข้อนี้นะคะคือบวก 2i กับบวก 2i เนาะก็จะได้เป็นบวก2บวก2แล้วก็มีติด i อยู่ทีนี้มาเหลือแค่คิดเลขแล้วค่ะข้อนี้ก็จะเสร็จก็คือ12ลบ1ส่วน3จะได้เท่าไหร่เราก็จะใช้หลักการทำส่วนให้เท่ากันก่อนถูกปะ12เนี่ยเราอยากได้ส่วน3เนาะเราก็ลองคูณ3ส่วน3เนี่ยทั้งเศษและส่วนถูกปะเราจะได้ก้อนนี้เนี่ยเป็น36ส่วน3แล้วก็ลบ1ส่วน3ค้างไว้เหมือนเดิมนะคะปุ๊บส่วนก้อนหลังบวกกันปุ๊บได้4 i อันนี้ติดแบบปกติเลยแล้วก้อนนี้เนี่ยเราก็ส่วนเท่ากันแล้วเนาะแล้วก็เอาเศษมาบวกลบกันได้ฉะนั้นมันจะได้เป็น35ส่วน3อันนี้ส่วนจริงแล้วก็บวก4 i ดังนั้นเราจะสามารถแปลงเป็นคู่อันดับได้โดยเป็น35ส่วน3กับ4อันนี้ก็เป็นคำตอบของผลคูณนะคะผลคูณของเราเพราะฉะนั้นผลบวกของข้อนี้ก็คือ7ส่วน6แล้วก็ผลคูณของข้อนี้ก็คือ35ส่วน3 4เพราะฉะนั้นหลักการของการทำข้อ2นี้คร่าวๆก็คือผลดูผลบวกและผลคูณของจำนวนเชิงซ้อนเนาะโดยผลบวกของเราก็คืออันนี้เลยหลักการสำคัญมากๆของอันนี้ก็คือแยกส่วนจริงกับส่วนจินตภาพนะคะก็คือเวลาเราบวกกันเนี่ยแล้วก็ดูเนาะส่วนจริงก็คือตัวข้างหน้าเราเอาตัวข้างหน้ามาบวกกันแล้วก็เอาตัวข้างหลังมาบวกกันเมื่อเราแปลงไปในรูปจำนวนเชิงซ้อนปกติก็จะได้ว่าเราเอาส่วนจริงก็คือ a กับ c เนี่ยมาบวกกันได้เป็น real part แล้วก็ส่วนจินตภาพก็มาบวกกันได้เป็น imaginary part ส่วนการคูณของเราก็ใช้หลักการเดียวกันแต่ว่าทีนี้ก็คือสูตรเรามีสูตรแล้วแต่ความเข้าใจของเราก็คือเราจะต้องเอาแต่ละตัวเนี่ยคูณกระจายเนาะเหมือนเวลาเราคูณพหุนามที่เวลาเรามีแบบ x บวกตืดอ่ะลองเขียนให้ดูสมมุติเรามี x บวกอย่างนี้กับ x คือเนื่องจาก x กับสี่เหลี่ยมอ่ะมันเป็นคนละระบบกันคือเราก็จะไม่สามารถเอาตัวนี้มาบวกกันก่อนและตัวนี้มาบวกกันก่อนแล้วคูณกันได้แบบปกติเราก็เลยจะต้องคูณกระจายแบบนี้เหมือนเวลาเราคูณพหุนามเลยเพราะฉะนั้นการคูณกระจายของเราก็จะได้เป็นรูปแบบนี้ซึ่งคำตอบที่เราได้เนี่ยจะแบ่งเป็น real part กับ imaginary part ซึ่งคำตอบมันจะเท่ากับเวลาเราใช้สูตรนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องเลือกเอาว่าถ้าเผื่อน้องๆจำสูตรได้จำสูตรไปอาจจะเร็วกว่าแต่ว่าถ้าไม่อยากจำสูตรเราก็สามารถใช้ความเข้าใจคร่าวๆในการทำโจทย์ข้อนี้ได้ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะครูบอกให้ดูคลิปความรู้นี้เพื่อนบอกอันนี้ดีคลิปนั้นที่บ้านบอกดูคลิปเนี้ยด้วยละกันหนูเลยดูทุกวันเอ่ย